ำอะไรอยู่วะเฮ้ยกำลังอยู่วะโกนโดนอยู่ทำไมต้องโกนวันนี้อ่ะก็วันนี้มันโกนพรุ่งนี้วันพระก็ต้องโกนวันนี้ดิวะวันนี้วันโกนพรุ่งนี้วันพระทำไมต้องโกนวันนี้และทำไมต้องโกนก่อนวันพระไปดูกันค่ะกับที่มาของวันโกนค่ะวันโกนก็ก่อนวันพระก็เรียกวันโกนนะคะโบราณเขาเรียกกันอย่างนี้ปองผมครั้ง15วันวันโกนก็ก่อนวันพระหลักนิยามตามความเข้าใจแต่ที่ไม่ต่างกันก็เห็นจะเป็นคำกล่าวที่ว่าวันนี้วันโกนพรุ่งนี้วันพระหรือก่อนวันพระก็คือวันโกนแม้เป็นจริงดังว่าหากแต่หลายคนก็ยังไม่รู้ที่มาทำไมต้องเรียกว่าวันโกนนั่นก็เพราะวันโกนก็คือวันที่พระปลงผมซึ่งก็คือการโกนศีรษะตามที่บัญญัติในพระวินัยว่าโดยภิกษุสามเณรไม่ควรไว้ผมยาวเกิน2นิ้วไม่ควรเกล้าผมแต่งผมแต่งหนวดซึ่งแต่เดิมอนุญาตให้ปลงผมในทุก2เดือนหากปัจจุบันนิยมกำหนดวันโกนหรือวันปลงผมเดือนละครั้งคือวันขึ้น14ค่ำหรือทุก15วันในวันขึ้นและวันแรม14ค่ำหรือวันแรม13ค่ำของบางเดือนคำพวกนี้เป็นคำที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเพราะบาลีจริงๆไม่ได้มีบัญญัติว่าคำว่าวันโกนไม่มีมีพุทธบัญญัติว่าพระเนี่ยจะไว้ผมได้มากสุดแค่2เดือนพอครบ2เดือนต้องหาวิธีโกนและใช้วิธีปลงผมถ้าพรุ่งนี้จะเป็นวันพระใหญ่เนี่ยเราถึงจะโกนผมวันนี้เราจะไม่ไปโกนผมที่ตรงกับวันพระใหญ่คือต้องโกนให้เสร็จในวันนี้แต่เราก็ไม่โกนก่อนอีกก็มีคำพูดเล่นๆมันว่าดูศีรษะพระเป็นปฏิทินบางทีชาวบ้านเห็นอ๋อเห็นรู้ได้ว่านี่ใกล้จะ15ค่ำแล้วนะแล้วก็มาในยุคปัจจุบันที่นิยมมากๆก็คือว่า1เดือนแทนที่จะรอ2เดือนไม่รอ2เดือนแล้ว1เดือนเราจะปลงศีรษะครั้งหนึ่งแต่ขณะเดียวกันก็มีบางวัดปัจจุบันเนี้ยทุก15วันคำว่าวันโกนเนี่ยมันเป็นภาษาปากที่คนตามท้องถิ่นหรือว่าตามชนบทเขาใช้กันหมายความว่าเรียกวันที่ก่อนถึงวันพระใหญ่เรียกวันนั้นว่าวันโกนเพราะวันขึ้น14ค่ำมีเพียงแค่ครั้งเดียวในเดือนหนึ่งแล้ววันนั้นเป็นวันที่พระสงฆ์จะต้องปลงผมแต่ว่าภาษาพระเราเรียกปลงผมแต่ภาษาชาวบ้านอาจจะไม่คุ้นกับคำว่าปลงเลยว่าตัดถูกไหมฮะก็เลยเรียกว่าโกนวันโกนผมของพระนอกจากเป็นวันสำคัญบ่งบอกถึงกิจของสงฆ์ถัดจากวันโกนคือวันขึ้น15ค่ำแรม15ค่ำหรือแรม14ค่ำของบางเดือนยังถูกเรียกว่าวันพระใหญ่ค่ะซึ่งก็หมายถึงวันที่พระสงฆ์จะลงโบสถ์ทำปาติโมกข์และญาติโยมเข้าวัดฟังธรรมขณะที่วันพระเล็กก็คือทุกวันขึ้นและแรม8ค่ำตามปฏิทินค่ะความจริงในพระบาลีเรียกว่าวันอุโบสถอุโบสถศีลบางคนก็เรียกว่าวันศีลนั่นแหละวันตรง15ค่ำเรียกว่าวันพระแต่พอมาภายหลังเนี่ยบางคนมองว่าพอ15ค่ำมันห่างไปก็ตรงกลางก็คือครึ่งหนึ่งก็คือ8ค่ำเราก็สมมุติกันว่าเป็นวันพระเล็กแทนที่จะรอให้ครบ15วันเราทำบุญตรงกลางก่อนก็จะเป็นโดยเฉพาะยิ่งในสังคมไทยในประเทศไทยชัดเจนมากคือว่าเราจะมีวันพระตรงกลางคือเรียกวันพระเล็กสังคมชนบทเนี่ยก่อนจะถึงวันพระนะครับไม่ว่าจะเป็นพระ14ค่ำ15ค่ำหรือ8ค่ำก็ตามเขาจะต้องมาถือศีลก่อนวันพระ1วันคือหมายความว่าพรุ่งนี้จะเป็น8ค่ำวันนี้7ค่ำต้องมารับศีลตอนเย็นๆแล้วก็นอนที่วัดก่อนนอกจากวันอุโบสถวันศีลบางยังเรียกวันพระว่าวันธรรมสวนะซึ่งก็หมายถึงวันที่พุทธศาสนิกชนมาประชุมเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาประจำสัปดาห์สาวิตรีเลิศฮิรัญวณิชไทย PBS รายงาน